สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสองสินสหายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนำในส่วนของแอป Get to Cat นะครับตัวนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่10สิงหาคมนะครับตัวเรียงจ่ายปกตินะอันนี้ผมก็เพิ่งมาเล่นนะครับก็มีเพื่อนในกลุ่มนะแล้วผมก็ขอลิงก์มาแล้วก็มาสมัครนะครับอันนี้เพิ่งเล่นนะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า500,000ครั้งนะครับตัวนี้เริ่มให้โหลดเมื่อวันที่8มกราคมปี64นะอ่ะตัวนี้เป็นแนวโหลดเกมนะครับแล้วก็ไม่ใช่โหลดแอปมาแล้วก็เปิดทิ้งไว้นะประมาณ3นาทีนะครับแล้วก็จะได้เหรียญนะในส่วนของแอปนี้ผมก็โหลดมาแล้วนะครับแอปแล้วก็เปิดทิ้งไว้3นาทีนะครับก็ไป2แอปนะแต่ว่าคะแนนยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันให้เล่น3วันนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยขอให้เปิดทิ้งไว้นะครับ3นาทีนะแล้วก็อย่างน้อยนี่3วันนะครับถึงจะได้คะแนนนะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็โหลดมาเรื่อยแล้วก็เปิดทิ้งไว้แอปละ3นาทีนะเป็นเวลา3วันนะครับก็อย่าลืมนะตัวนี้ก็จะเป็นการดูโฆษณานะครับตัวนี้จะได้1คอยนะผมลองดูละไปได้2คอยนะครับ1,000คอยเท่ากับ1ดอลลาร์นะครับสำหรับแอปนี้ในส่วนของพวกนี้จะเป็นแนวเล่นเกมนะครับได้5,000นะแต่ว่ามันต้องเล่นเลเวลให้มันถึงตามที่มากำหนดนะครับก็จะเป็นตัวนี้เช่นเล่นเลเวล11จนจบนะก็จะประมาณนี้นะครับก็มีหลายแอปให้เล่นนะคอย2คอย3โอเคไม่มีประวัตินะก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้มันจะขึ้นเฟลเลยแอปที่ผมโหลดมามี2แอปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับไทเซนนะครับแล้วก็มาร์เก็ตนะครับก็ประมาณนี้คือเราต้องเล่นให้มันครบ3วันนะครับมันก็เลยยังขึ้นเฟลอยู่เลยในส่วนของการถอนอันนี้มือถือค้างล่ะเดี๋ยวโอเคมาละในส่วนของการถอนมันก็จะมีนะครับเนี่ยมี1ดอลลาร์5ดอลลาร์10ดอลลาร์ไปถึง10ดอลลาร์นะครับอะไรวะเนี่ยแอปเด้งนะเดี๋ยวลองเข้าใหม่น่าจะเป็นที่มือถือผมแล้วล่ะนะโอเคเข้าใหม่เนี่ยเอาไปถึง100ดอลลาร์นะมี1ดอลลาร์ถึง100ดอลลาร์นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ1,000เหรียญเท่ากับ1ดอลลาร์นะตัวนี้เราถอนเยอะเนี่ยมันก็ใช้จำนวนเท่าเดิมนะก็1,000เหรียญเท่ากับ1ดอลลาร์นะครับอันนี้ถอนเข้า PayPal นะในส่วนของอันนี้เป็นกิฟต์การ์ดนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะมันจะมีพวกสินค้า Adidas พวกBJ Restaurant นะร้านอาหาร Burger King เค้กคิวอะไรต่างๆนะครับเกมช็อป PlayStation นะครับ Store ก็พวกนี้อันนี้มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองเลือกสักอันเดี๋ยวอ๋อมันก็จะเปลี่ยนให้นะแล้วอันแรกของมันอยู่ไหนเนี่ยลองเลือกประเทศไทยไม่ได้เอาอันที่มันตั้งค่ามาแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วตัวนี้คืออะไรวะเนี่ยท็อปอัพยังงงอยู่นี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เราสามารถเข้ากลุ่มมันมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะเชิญเพื่อนเนี่ยเพื่อนเราจะได้50นะครับแล้วก็เพื่อนที่กรอกของเราก็ได้50นะโค้ดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างคลิปนะครับหรือว่ามันจะกดเข้าลิงก์อยู่นะอันนี้ผมก็กดต่อจากลิงก์ของเพื่อนนะครับแต่ว่าทำไมมันมีให้กรอกโค้ดอีกอันนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ข้างล่างคลิปนะครับแล้วก็ลิงก์สมัครนะอันนี้ผมก็จะได้50คอยนะครับแล้วก็เพื่อนจะได้50คอยเหมือนกัน
อ้าวอันนี้ผมสมัครต่อจากเพื่อนในเฟซนะแล้วผมทำไมไม่ได้50คอยล่ะอ่ะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับอันนี้ผมก็สมัครต่อจากเขานะเนี่ยเดี๋ยวเอาโค้ดก่อนก็สมัครลิงก์ต่อแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเอาโค้ดไปกรอกละเดี๋ยวอ่ะโอเคคือเขาก็ถอนไปแล้วนะเนี่ยก็ถอนไปรวมๆนี่ก็เห็นเนี่ย $3นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะนะระยะการถอนเท่าที่ดูนะครับอันนี้มีจากวันที่4ไปถึงวันที่12ก็8วันนะครับตัวนี้ห่างมาอีกอันนึงก็จะเป็น10วันนะครับก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยอ่ะโอเคผมก็มากรอกก่อนเพื่อรับ50เหรียญอ่ะมือถือค้างลาก่อยอ่ะโอเคกรอกไปเอามันกรอกให้เองเหรอแล้วทำไมเราไม่ได้เหรียญล่ะกดไปกดมามันก็กดออกกดกลับไม่ได้นะมันต้องเลื่อนเฉพาะตัวข้างบนดิผมทำอะไรของผมเนี่ยกดเข้ากดออกเนี่ยอ่ะหลักๆก็คงต้องดูโฆษณาแล้วก็โหลดแอปมานะครับแล้วก็เปิดแอปทิ้งไว้3นาทีนะก็ยังน้อย3วันนะครับเดี๋ยวนะอันนี้แอปอะไรเนี่ยทำไมรูปหน้าปกแบบนี้มันใช่เหรออ่ะเดี๋ยวลองดูโฆษณาครับมันขึ้นคูณ2นะแต่ว่าอันนี้ผมได้ทีละ1ไงประเด็นอ่ะมันจะมีหลอดสีเขียวๆข้างล่างนะครับประมาณ30วินะในการดูดูไปเดี๋ยวถ้าผมได้ถอนเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนึงนะสำหรับแอปนี้นะมันก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่ดูโฆษณาเนี่ยมันได้ทีละหนึ่งก็โหต้องดูเป็นพันเลยนะเนี่ยแต่ว่าโหลดเกมมาก็น่าจะโอเคอยู่อ้าวเดี๋ยวเหรียญทำไมผมไม่ขึ้นวะเนี่ยอ่ะโอเคแอปนี้ผมก็เพิ่งมาแกะนะในส่วนนี้ผมก็อ่ะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวเชื่อมไปก่อนครับสวัสดีครับ